สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลมีผลไม้อีกตัวหนึ่งจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะอาชาช่านะคะตัวนี้เป็นผลไม้จากออสเตรเลียนะคะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็มองคล้ายๆมะยงชิดนะคะแต่เรากินข้างในมันค่ะไม่เปลือกมันทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราแกะดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แกะง่ายค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวแบบนึงค่ะกลัวมันจะไม่สวยเนี่ยค่ะน่ากินนะคะมองข้างนอกเหมือนมังคุดนะคะไอตัวข้างในมันนะคะมองดูแล้วเหมือนมังคุดเรากินก็รสชาติออกหวานๆนะคะอมเปรี้ยวนะคะเหมือนมังคุดเลยล่ะค่ะก็หน้าปลูกนะคะตัวนี้ปลูกในไทย4ปีขึ้นไปนะคะติดผลรสชาติที่เปิ้ลกินก็คือหวานอมเปรี้ยวคล้ายๆมังคุดมีกลิ่นว่านิดๆ นะคะเมล็ดข้างในจะเหมือนกระท้อนเดี๋ยวลองชิมให้ดูแล้วกันนะคะไหนๆก็แกะแล้วเนาะอร่อยค่ะก็อารมณ์เดียวกับกินมังคุดเลยล่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์นะคะก็ติดต่อเปิ้ลเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0930055573นะคะหรือจะเป็น LINE ID open89 นะคะหรือจะเป็น Facebook นะคะสวนมะมะเดื่อฝรั่งน้อยหน่านะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ก็ติดต่อเปิ้ลเข้ามาได้ค่ะก็หน้าปลูกนะคะเป็นเหมือนผลไม้กินเล่นนะคะตัวนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ